ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับช่องตั้ม2329นะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะมาบอกเพื่อนทุกคนนะครับให้รับของรางวัลนะครับเกม Ragnarok Gravity นะฮะ Anniversary นะครับ Special Daily Gift นะครับผมนะของรางวัลก็จะมีที่น่าสนใจก็จะมีกล่องสุ่มคอสตูมนะฮะแล้วก็บวก10หมวกแล็บนะฮะผมอันนี้คือรับไปเล่นๆอย่างนั้นแล้วก็ของยิบย่อยนะใบดงใบเดฟนะครับตั๋ววาร์ปนะครับคูณร้อยนะครับผมนะหลายๆอย่างนะครับผมนะคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำลงไปเนี่ยก็เลเวล150ใช่ไหมครับทำเควสใส่ของแจกฟรีอย่างเงี้ยแล้วก็มารับของรางวัลจากหน้าเพจ Ragnarok Gravity วันนี้ถ้าเกิดใครทำแต่วันแรกวันนี้มันจะเป็นวันที่3แล้วแต่ถ้าเกิดใครทำเหมือนตั้ม29เนี่ยก็คือวันนี้ก็ทำเป็นวันแรกได้นะครับผมนะโอเคก็ง่ายๆเลยนะครับหลักวิธีการรับไวๆนะครับแล้วก็คนมีหลายตัวนะครับก็แน่นอนครับ1คอม1เครื่องของเรานะครับเปิดได้3จอนะให้เพื่อนๆเปิด3จอเลยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับต้องเป็นตัวละครใหม่นะครับเท่านั้นนะให้มีเหรียญบูสเตอร์คอนะครับในการรับรางวัลรายวันนะครับผมนะปะนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันนะครับผมนะก็สเต็ปแรกให้ล็อกอินเข้า3จอหมดทุกจอเลยนะครับแล้วก็กดแผนที่นะครับกดวาร์ปไปเลยนะครับที่อาเบต้านะครับผมนะกดวาร์ปไปนะครับแล้วก็อีก2ตัวเราก็กดวาร์ปไปนะครับเหมือนกันนะครับจริงๆจะเอาตัวละครทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยมากดรับใหม่ก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆนะครับจะไปทำเควสรายวันก่อนก็ได้นะครับเควสแคนต่างๆก่อนก็ได้นะฮะเควสวันแรกนะครับจะได้เป็นกรอบโค้ดนะฮะ Welcome New Player นะครับผมนะก็ไอตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถติดตามหน้าเพจ Ragnarok Gravity ได้เลยนะว่าเขาจะให้กรอบโค้ดอะไรบ้างนะครับผมนะของผมก็กรอบโค้ดวันแรกนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับนี่พิมพ์แค่นี้เองกด copy แล้วก็วางเลยนะแล้วก็ enter นะจะได้คูณ200มา2กล่องนะไอตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีคูณ200นะก็ใช้คูณ100เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮะอีก2ตัวนะก็กดเหมือนเดิมนะฮะนี่ครับอีก2ตัวก็กดเข้าไปนะครับผมก็ได้รับของรางวัลนะครับคือทีนี้วันที่2เดี๋ยวเราก็จะได้ใบเอจิวันที่3ก็ได้ใบเบสิ่งก็คือใบ AB วันที่2วันที่3นะฮะนี่ครับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะยาเลือดเดดิกใบเดฟคาฟานะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงวันที่14ก็จะได้กล่องตีบวกหมวกแล็บเลเวล10นะฮะก็ไอตรงเนี้ยสามารถเพื่อนๆสามารถทำได้กันแบบง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะก็เปิดใครมีหลายๆตัวก็เปิด3จอไปเลยแล้วก็มารับของรางวัล นะครับจะได้เร็วนะใครมีหลายๆตัวเนี่ยไม่ต้องทำทีละตัวนะมันช้านะครับทำทีเดียวรวดเดียวไปเลยนะครับปะเดี๋ยวไปดูคลิปลงดันกันนะครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะอยู่กับช่องตั้ม2329นะฮะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมผมมาอัดสตรีมนะครับหน้าจอแบบนี้นะครับผมนะคือวันนี้นะมันมีปัญหาอย่างหนึ่งใช่ไหมครับที่เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามานะครับคลิปที่ผมสอนไปเนี่ยก็คือใช้เซตสายฟรีนะครับมันสามารถลงจบดันได้ทุกดันส่งเควสทำเควสเสร็จเรียบร้อยได้เหรียญวันละ1,500ถ้าคุณอยู่บ้านหายใช่ไหมคือวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับวิธีนะครับประหยัดเวลานะครับในการลงดันแล้วกันนะครับ yes สำหรับคนเปิด3จอนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็เช็คก่อนนะว่าเราได้ตัวอะไรอย่างในตัวนี้ผมได้ของตัวนี้มันเป็นกวางนะก็คือมันอยู่ตรงนี้แหละชั้นนี้นะครับส่วนอีก2ตัวผมนะฮะก็ได้กิฟเฟนเมจิกทัวร์นะครับตอนนี้ผมใส่เซตแจกฟรีอยู่เนาะเนี่ยเซตแจกฟรีซึ่งวิธีนะครับในการนะครับลงดันพวกนี้มันจะเสียเวลาค่อนข้างนานนะแนะนำเพื่อนๆนะครับลงแม่งพร้อมกัน3จอเลยนะครับปะเดี๋ยวจะพาไปนะครับเซตฟรีก็จบได้ทุกดันนะครับบอกเลยว่าเซตฟรีจบได้ทุกดันนะครับเมจิกทัวร์อยู่ข้างล่างนะครับก็ลงไปข้างล่างนะครับก็เราแยก ID จออยู่แล้วใช่ไหมเราแยกจออยู่แล้วนะว่าเราเนี่ยเล่นพ่วงอยู่3จอนะครับก็ไอ้ตรงนี้เพื่อนๆก็กดปั๊บให้หมดนะแล้วก็ออกปาร์ตี้นะครับเพราะว่ามันต้องเปิดดันเปิดใครเปิดมันนะครับแล้ว
แล้วก็ตั้งปาร์ตี้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะอันนี้จะเป็นวิธีการที่ลงดันค่อนข้างขั้นสูงนิดนึงนะฮะเพิ่มความยากแต่เราจะได้เรื่องของประหยัดเวลานะครับเช็คอีกทีนึงนะฮะค่าจูนะครับตัวนี้ค่าจูโอเคนะครับเปิดเลยคิดเฟนมิจิกทัวร์นาเมนต์นะครับกดใช่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็กดใช่เข้าไปนะครับเตรียมลูกคนูเตรียมอะไรให้พร้อมนะส่วนในตัวนี้ลงในดันกว้างนะเราก็เข้าไปในดันนะครับผมเปิดสร้างดันเจียนเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เพื่อนๆหลายคนอ่ะถ้าเกิดใครลงทีละจออยู่เนี้ยก็ค่อนข้างเสียเวลาใช่ไหมแต่เกิดคุณลงแบบว่าและหลายจอเนี้ยก็แน่นอนครับมันได้อยู่แล้วมันสบายอยู่แล้วนะโอเคกดเข้าไปนะครับอันนี้ก็ได้แล้วก็กดเข้าไปนะก็สลับอย่างนี้นะสลับตัวก็เอาง่ายๆคือคุณเข้าในดันเจี้ยนนะคุณก็สลับตัวไปมานะอย่างไอตัวที่ผมเข้ามาในดันเจี้ยนแล้วผมก็สลับตัวนะแล้วก็คุยนะครับตรงนี้ผมใช้มาโครกดคุยไปเลยนะครับซึ่งวิธีนี้ถามว่าคนเดินและหลายตัวมันก็เสียเวลาแหละลงดันพวกนี้เพราะว่ามันเสียเวลาประมาณเท่าไหร่10นาทีใช่ไหมอ่ะพอเรากดคุยแล้วเราก็สลับไปอีกตัวนึงนะฮะเนี่ยเราก็สลับจอไปมางี้นะครับมันก็จะลงทีเดียวพร้อมกันหมดเลยนะครับ3ตัวนะไอตัวนี้ก็เข้าวาร์ปไปแล้วก็เคลียร์มอนนะครับเคลียร์มอนไปเคลียร์มอนไปอย่างนี้นะครับก็แนะนำให้ไล่จากบนลงล่างน่าจะได้ไวนะครับมันไม่มีดันไหนยากอ่ะคือมันง่ายทุกดันแหละแต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะทำยังไงให้มันแบบว่าประหยัดเวลาก็คือเราลงพร้อมกันเลยนะถ้าเพื่อนๆมีและหลายเอนจอยใช่ไหมและหลายดีใช่ไหมก็ลงพร้อมกันเลยนะเนี่ยลงไปก่อนนะแล้วก็เคลียร์มอนตอนนี้มันจะเสียเวลาตรงที่เคลียร์มอนนี่แหละช้านะแต่เกิดใครลงไปบ่อยก็ชินก็ทนไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดูมันยังไม่เปลี่ยนด่านก็แสดงว่าเราขาดอยู่นะอันนี้ก็ประกาศนะเสร็จไปแล้วด่านนึงข้ามมาอีกจอหนึ่งนะครับอีกจอหนึ่งก็วิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในด่านก่อนนะฮะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์มอนไอเนี้ยกิฟเฟนเมจิกทัวร์เนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ต้องขยับตัวบ่อยเนาะมันแค่ยืนอยู่เฉยๆแล้วก็เคลียร์มอนไปเรื่อยๆนะค่าเสร็จนะครับถ้าใครมี20ตัวก็ได้ 30,000 เหรียญคุณก็ขายได้วันละ15พร้อมเลื่อนยศไปเรื่อยๆนะก็ไอ้ตรงเนี้ยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขี้เกียจลงดันก็รับแค่4เควสก็ได้นะครับ4เควสมันก็จะได้ประมาณ 1,200 นะครับต่อตัวละครนะก็ตัดออกไป300มันก็จะไม่ได้เต็มไอ้ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับใครว่าใครขยันก็จะได้เหรียญเยอะนะครับเอาเหรียญไปขายได้นะแล้วก็เลื่อนยศได้เร็วด้วยนะครับอันนี้ผมยังไม่กดบัฟนะมันก็จะช้าๆหน่อยครับ โอเคมันก็จะแบบช้ากว่านี้นิดนึงนะครับมันก็จะแบบว่ามีการช้ากว่านี้นิดนึงนะเนี่ยเราก็สลับตัวพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็กดบัฟให้เรียบร้อยเลยนะครับกดออมิตี้กดบัฟให้สุดเลยเพราะว่าของแจกไงมันก็สบายอยู่แล้วนะครับกดโนลิมิตด้วยยังได้เลยนะครับกดได้เอาโนลิมิตนี่ครับยิงถ้ามันเดินเข้ามาเอาหมากัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคิวมันปรับแล้วมันในนี่หมดนะครับไม่เป็นไรก็ปรับใหม่โอเคแล้วก็กดเด้งมานาไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะยาเด้งมานาอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนกันมั้ยเนี่ยโอเคตัวนี้กดได้นะครับก็กดให้เรียบร้อยนะครับสั้นไปหน่อยอันนี้กดนะนี่ครับผม
กดเด้งมานาอ่ะเนี่ยครับพอเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วก็อ่ะเราก็หลับมาอีกตัวนี้ไอ้ตัวนี้เราก็สบายครับก็เคลียร์ไปนะครับพอมันเสร็จมันก็จะเสร็จไล่เรียกกันนะอีกหนึ่งวิธีที่มันสามารถทำให้เราประหยัดเวลาลงได้อีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่แบบเสียเวลาลงดันนี้นะแต่จริงๆเหรียญก็ได้เท่ากันหมดนะ300นะแต่ว่าเสียเวลามากกว่าแต่ละดันที่เราลงอ่ะมันเสียเวลาประมาณ10นาทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดันกิฟเฟนเมจิกทัวร์ดันไอ้ม้าที่ไอตัวเขากวางไอม้าไอตัวเป็นม้าหัวเป็นกวางอะไรเงี้ยคือเสียเวลาหมดเลยนะด้านพวกนี้ถ้าทำแค่ตัวเดียวมันก็ทำได้แต่ก็ทำหลายๆตัวมันก็ไม่ไหวนะบางทีเสียเวลาเยอะเกินไปก็ไม่คุ้มนะคนออกแบบกิจกรรม4ปีมันทำดักพวกตะกะแตนนะใครที่อยากได้เหรียญเยอะๆให้ไปอยู่บ้านที่มันข้ามเฟสแต่ได้เหรียญน้อยหน่อยด้านตรงนี้มันต้องรีบปิดมอนเร็วๆนะไอตัวนี้มาแล้วนี่ไงไอตัวนี้ไงอยู่เกือบตัวสุดท้ายเลยนะเขากดโนลิมิตอีกแล้วถ้ามันได้ฆ่าเฟลเลียเนี่ยแม่งหนักนะตัวไก่อาจจะฆ่าไม่ได้นะระดับนี้มันลงเป็นตีไม่ได้ด้วยเสียเวลาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคือไอ้คนที่พ่วงหลายๆตัวเนี่ยก็
ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเขาน่าจะไม่ทำกันอ่ะเขาน่าจะไม่ทำกันแค่เดินชนเสาอย่างเดียวก็น่าจะคุ้มแล้วนะทำมั่งไม่ทำมั่งโอเคเสร็จนะครับวิ่งเลยโอเคตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะมาพร้อมจบได้ใน1โนนะโอเคเรียบร้อยนะครับเควสสำเร็จปะกลับปะแล้วก็ไปปิดดันด้วยนะครับเผื่อเขาหน้าเขาหลังอยากจะทำต่อก็จะได้ทำได้นะดันมันกันคนลืมปิดดันด้วยนะดันกิฟเฟ่นไปจิบครัวผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราเล่นหลายตัวแล้วเราลงดันแบบนี้มันค่อนข้างกินเวลาเยอะเกินนะเราต้องใช้เวลาน้อยนะในการที่จะทำอย่างเงี้ยแล้วคือในผลลัพธ์อ่ะคือผมว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ครับมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะการ์ดมันก็ไม่ได้แพงแล้วตอนนี้นะการ์ดใบละ1,500นะ1,500เงี้ยคือมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่เกิดว่าต้องรอดูอะว่าถ้าเกิดเราขึ้นยศไนท์แล้วเราไปแลกกล่องตีบอสโลกได้อะเราสุ่มอะต้องลุ้นอย่างนั้นเอาอะว่ามันคุ้มขนาดไหนนะฮะอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ลงหลายๆตัวละครนะยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยกันนะคลิปนี้ก็ขอสัก100ไลค์แล้วกันนะใครที่เข้ามาดูนะครับผมนะแล้วพบกันใหม่นะครับกับโอกาสหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามรับชมครับส่วนนี้สวัสดีครับ